สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมวัตถุมงคลเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9อีกสักอย่างนึงนะครับผมเป็นรูปแบบที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญทรงผนวดนะครับก็เป็นรูปพระองค์ท่านรัชกาลที่9ซึ่งเป็นพระภิกษุนะครับซึ่งเหมือนกับรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์2อย่างไว้ด้วยกันเนี่ยผมเลยชอบลักษณะรูปแบบที่เป็นวัตถุมงคลอันเนี้ยเป็นพิเศษนะครับจำได้ว่ารู้สึกว่ารุ่นแรกเนี่ยจะสร้างเมื่อปี2508นะครับส่วนเหรียญทองแดง2เหรียญเนี้ยที่ผมคัดสวยๆเก็บสะสมไว้เนี่ยนะครับสร้างเมื่อปี2550นะครับโดยกองกษาปนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะงานที่แบบสวยงามมากๆนะครับเพราะว่ากองกษาปเนี่ยจะผลิตเหรียญได้สวยงามอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความถนัดนะฮะนี้เรามาดูรายละเอียดของตัวเหรียญกันนะครับนะฮะเหรียญจะอยู่ในตลับแบบนี้นะครับเพื่อนเหรียญก็มีขนาดประมาณสัก3เซนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเนี่ยนะฮะเหรียญ3เซนนะครับตอนที่กองกษัตริย์สร้างเนี่ยเขาจะทําแบบเป็นรูปใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะย่อส่วนจนเหลือขนาด3เซนนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆเนี่ยจะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นกควายยูพักอยู่ด้านหลังซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตโดยกองกษัตริย์แน่ๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเหรียญกันนะครับเนี่ยฮะตลับก็จะมีโลโก้อย่างนี้อยู่ด้วยนะครับนะฮะอยู่ในตลับแบบนี้ทุกเหรียญ นะครับถ้าใครแกะออกจากตลับแล้วก็จะก็อีกแบบนึงนะฮะนะฮะลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญกลมนะครับขอบข้างเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเหมือนเป็นข้างกระบอกนะครับเพื่อนเรียบๆนะครับแค่นะฮะสวยงามมากๆครับนี่ขนาดเป็นเหรียญทองแดงนะครับยังสวยงามมากนะครับชัดแป๊บนึงนะครับจะซูมยากนิดนึงนะครับเนี่ยนะเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมวางให้นิ่งๆดีกว่านะเอาอย่างนี้นะครับเพื่อนนะโอเคนี่นะครับก็จะเป็นรูปในหลวงรอเก้านั่งเนี่ยนะขัดสมาธิอยู่นะครับมือแล้วก็เขียนคำว่าทรงผนวดนะฮะ2499นะพระองค์ผนวดตอน2499แล้วก็ที่วัดประวรนะครับนี่ก็เป็นฉายาพระองค์นะฮะมีส่วนด้านหลังก็จะเป็นรูปเจดีย์นะครับเนี่ยนะเขียนว่าบูรณะพระเจดีย์นะครับนี่แหละบูรณะวัดเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับในโอกาสนี่นะมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษานะครับเท่าไหร่เนี่ย80พรรษานะครับผม5ธันวาคม2550นะครับนี่นะวัดบัวนิเวศนะครับตรงนี้นะครับจะมีใต้เจดีย์นะครับเพื่อนเนี่ยจะมีโลโก้ตานกวายุพักอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะครับเหรียญแท้จะต้องมีนะครับเพราะว่าผลิตด้วยกองกระสามนะครับงานจะละเอียดเห็นไหมฮะเป็นนูนต่ำที่แบบเก็บงานได้เนียบนะครับเพราะว่ากองกษัตริย์มีฝีมือในการสร้างเหรียญอยู่แล้วนะฮะเนี่ยนะขอบก็จะเรียบเรียบอย่างเงี้ยนะฮะมาดูนี่นะครับทรงผนวด2499นะครับไม่ใช่25นะ2499นะครับเพื่อนนี่นะฮะแต่หลังเจดีย์นะครับถ้าเป็นเหรียญปี2508เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นหลังเจดีย์แล้วก็รูปแบบเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วก็มีทั้งเจดีย์ที่แบบเต็มกับไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีรอยตรงขอบอะไรหลายๆหลายๆบล็อกนะครับแยกๆกันไปนะครับอันนี้เป็นปี50ก็มีหลายเนื้อแต่ผมมีแค่เนื้อทองแดงนะครับถ้าเป็นเนื้ออื่นเนี่ยก็น่าจะราคาสูงตามโลหะที่นำมาสร้างนะฮะเหมือนจะเคยเห็นว่าเหรียญทองคําที่ประมูลกันไปเนี่ยรู้สึกจะเป็นหลักล้านเลยนะครับนะฮะก็สำหรับรุ่นนี้นะครับ
เมื่อสมัยช่วงนั้นที่ออกมานะครับในงานประมูลระดับชาตินะครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าเก็บแล้วก็ใช้ผมว่าเหรียญทองแดงก็โอเคแล้วนะครับสวยงามมากๆเห็นไหมขัดมันสวยนะครับขอความก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเจอก็ลองสังเกตนะครับความละเอียดเนี๊ยบๆของงานแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับที่สำคัญก็คือด้านหลังนะครับใต้เจดีย์ตรงนี้นะครับต้องมีโลโก้นกวายุพักอยู่นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะเล็กๆนั่นนะถ้าส่องกลุ่มกล้องก็จะเห็นนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญทรงผนวดที่รวมทั้งในหลวงรัชกาลที่เป็นพระภิกษุด้วยนะครับเข้มขลังดีนะครับเป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าของมัสสุนติงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ